ให้มาให้ฉีดยาเส้นทั้งหมด3 วันนะวันนี้วันที่2แล้วเมื่อวานก็มาแล้วเหลือพรุ่งนี้วันฉีดเชื้อหลังฝ่ามือใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงฉีดเชื้อน้ำเกลือแล้วแทงไปน้ำเกลือน้ำเกลือก็ไหลลงมาพรุ่งนี้อีกวันนึงหมดค่าโรงพยาบาลไป10,000 กว่าบาทละแพงแพง